Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี่คือฉันเด็กซีรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัทวีครับสวัสดีค่ะฉันชื่อเจนหลีแต่อาม่าชอบเรียกชื่อเต็มว่าหลีเจียนหลีตามประสาอาหมวยคนเดียวของบ้านที่มีอาเฮียถึง2คนชื่อเฮียต้าหลีและเฮียตงหลีฉันเป็นนักวาดดิจิตอลอาร์ตอิสระไม่ได้โด่งดังหรือขายดีอะไรแถมทุกคนในบ้านเข้าใจว่าฉันเป็นสาววัย27ปีที่ไม่มีงานทำอีกต่างหากครอบครัวฉันอาศัยอยู่ในชุมชนเยาวราชมาตั้งแต่80ปีก่อนด้วยอาชีพตัดเย็บชุดเทพเจ้าจีนเป็นกิจการครอบครัวที่สืบทอดกันมา3รุ่นและปัจจุบันธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการส่งขายผ้าไหมจีนเพื่อความอยู่รอดและกำลังจะถูกส่งต่อให้รุ่นฉันเป็นรุ่นที่4อาม่าจึงถือฤกษ์วันนี้ที่เป็นวันตรุษจีนในการส่งต่อธุรกิจและจัดการส่งต่อมรดกในบ้านซะเลยฉันในฐานะหมวยเล็กของบ้านและอยู่กับอาม่าใกล้ชิดที่สุดกลับอึ้งกิมกี่เหมือนโดนฉาบตีหัวกลางโต๊ะกินข้าวเพราะผู้สืบทอดธุรกิจรุ่นที่4อย่างเป็นทางการคือเฮียต้าและเฮียตงพร้อมได้บ้านจัดสรรญาติอื่นไปครอบครองส่วนฉันอาม่ากลับยกบ้านทาวน์เฮาส์3ชั้นหลังนี้ที่ทั้งครอบครัวอยู่กินกันมาตั้งแต่60ปี80ปีก่อนให้แทนนี่สินะความยุติธรรมสัตว์ที่ไหนของลูกหลานเพศหญิงในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนณบ้านตึกแถว3ชั้นย่านเยาวราชครอบครัวหลีกำลังทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาเนื่องจากเป็นวันซาจับหรือวันไหว้ของเทศกาลตรุษจีนวันที่ทั้งครอบครัวจะไหว้บรรพบุรุษที่บ้านรับประทานอาหารร่วมกันและแจกอั่งเปาแก่ลูกหลานก่อนที่วันถัดไปจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนซินเจียยู่อี่ซินี่หัวใช่กินข้าวกินข้าวอาเจงหลีไปหยิบดั่งเป็กในครัวมาตั้งโต๊ะสิต้าหลีตงหลีมากินข้าวไหลเจียไหลเจียครับผมใช้แต่หลานสาวนะอาม่าหลานชายให้นั่งเชียวนะแหมแหมถ้าเป็นบ่นนะหมวยมา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 นั่งเลยเดี๋ยวเฮียจะยกอาหารมาเสริมให้อาหมวยเจนหลีเองให้มันได้อย่างนี้สิมาแล้วครับผัดหมี่เป็ดย่างหอมๆขอบคุณค่ะเฮียมามากินข้าวกังลีกว่าอิ่มสุดๆกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานอ่างเปาตัวไก่ขอเงินกินขนมประจำปีหน่อยค่ะผู้ใหญ่ทุกท่านนี่เจลีหรือโตจน20กว่าแล้วยังจะมาขอเงินอาม่าอีกเหรองั้นขอจากป้ามาก็ได้อ่างเปาเตี๋ยวไก่นะคะอ่างเปาก๋วยเตี๋ยวไก่อะไรล่ะงั้นเอาไปแค่20บาทพอโหยมาเดี๋ยวเฮียเนี่ยจะให้อ่างเปาเจลีเองแต่ว่าร้อยเดียวพอนะอาม่าดูสิคะมีแต่คนเอ็นดูเจหลีกันใหญ่เลยเฮ้ยปีนี้อาม่าเตรียมอ่างเปาแบบพิเศษกว่าปีไหนๆให้ทุกคนเลยว้าวพิเศษขนาดไหนอะอาม่าอาม่าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะจัดการมรดกให้ลูกๆหลังๆวังนี้ถือเป็นวังดีกองครึ่งปีใหม่ถือเป็นอ่างเปาซองใหญ่เลยละกันนะบ้านจัดสรรที่เพิ่งซื้อใหม่ก็ให้องค์เป็นชื่อป้าม้าพวกลื้อไปส่วนธุรกิจครอบครัวที่ป้าม้าพวกลื้อบริหารอยู่อาม่าก็เห็นสมควรว่าถึงเวลาต้องส่งต่อลุงที่4ได้แล้วให้โอนเป็นของต้าหลีตงหลีร่วมกันดูแลบริหารไปนะแล้วก็ลดค่าสิทธิ์อีก2ครั้งที่อากงเข้าทิ้งไว้พวกลื้อก็แบ่งไปคนละคันละกันแล้วก็ย้ายออกไปอยู่บ้านจัดสรรกับป้าม้าพวกลื้อเลยจะไล่คุยธุรกิจกันง่ายๆแล้ว
ชื่อหลานสาวอาหมวยคนนี้อยู่ไหนคะอาม่าก็กำลังจะถึงคีหมวยแล้วไงของอาหมวยอาม่าก็จะองบ้างตึกแถวหลังนี้ให้เป็นชื่อหลี่เจียหลี่เลยนะหมวยก็อยู่กับอาม่าที่บ้านนี้ต่อฝากดูแลบ้านหลังนี้ด้วยนะฮะแล้วมีอะไรอีกไหมคะอาม่าทองเพชรหยกหรืออาม่าแอบซื้อบ้านให้เจนหลี่เพิ่มใช่ไหมไม่มีแล้วหมวยนี่อาม่ายกตึกแถวมรดกลั่งเลิมที่สุดในตระกูลให้หมวยคงเลียวเลยนะอยู่กันมาตั้งยุคของอาป้าของอากงตึกนี้อยู่ในย่างเยาวราชมากว่า80ปีเชียวนะอะไรกันเฮียๆได้ทั้งธุรกิจทั้งรถหลานสาวคนเดียวกลับได้แค่ตึกเก่าๆสุดซอมบ้านหลังเดิมเป็นเจ้าของนับเป็นมรดกที่ไหนกันคะอาม่านี่อาหลี่เจียงหลี่เลี่ยตักสิงอะไรแบบทุนนิยมไปหน่อยเลยนะแล้วทำไมเราไม่ย้ายออกไปอยู่หมู่บ้านใหม่กันให้หมดเลยล่ะคะอาม่ามาอยู่ชุมชนนี้ตั้งหลายสิบปีตั้งแต่เป็นสลัมรู้จักกันหมดมีอะไรก็เดินคุยกับเพื่อนๆไล่ให้อาม่าไปอยู่บ้านหลังใหญ่ๆเงาๆมาไม่เอาด้วยหรอกเหมือนก็อยู่เป็นเพื่อนอาม่านี่แหละอาม่าขอบคุณอาม่ามากนะครับผมกับตงหลีเนี่ยจะช่วยกันบริหารธุรกิจซื้อขายผ้าไหมของตระกูลเราให้มั่งคั่งขึ้นไปเลยครับผมก็จะช่วยต้าหลีดูแลเองครับอาม่าขอบคุณที่ทำงานหนักเพื่อลูกหลานนะครับส่วนเจนหลีไม่ต้องน้อยใจเฮียๆไม่ทิ้งน้องสาวคนเดียวของตระกูลอยู่แล้วนะไม่ต้องมาพูดเลยเป็นลูกหลานสาวคนเดียวในครอบครัวจีนจะมีสิทธิ์ไปพูดอะไรได้ล่ะชิทุกคนย้ายออกกันหมดเหลือแต่เจนหลีที่ติดอยู่บ้านหลังเดิมเนี่ยอาม่าก็อยู่ด้วยนี่ไงกินขนมต่ออาเจนหลีลือเลิกงอนได้แล้วกินซาลาเปาอันนี้เลยอาม่าให้อาอีเจ้าดังในเยาวราชทำไส้ถั่วแดงของโปรดหมวยโดยเฉพาะเลยนะที่ผ่านมาฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าครอบครัวเราจะหัวโบราณเหมือนคนจีนบ้านอื่นๆหรือรักหลานชายมากกว่าหลานสาวแต่พอถึงคราวแบ่งมรดกกลับได้แค่ตึกแถวบ้านหลังเก่าหลังเดิมที่อยู่กันมาตั้ง80ปีเนี่ยนะป้ามาไอเฮียทั้งสองคนได้ย้ายออกไปอยู่บ้านจัดสรรสวยๆไงฉันถึงติดอยู่ที่บ้านหลังเดิมคนเดียวเนี่ยนี่เป็นความไม่ยุติธรรมที่สุดในชีวิต27ปีของฉันเลยในห้องนอนของเจนหลีที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่เกิดเธอเก็บความน้อยใจเรื่องมรดกที่คิดว่าไม่เท่าเทียมไว้เพราะช่วงนี้ความกังวลอีกอย่างคือการหาเอกลักษณ์ในงานวาดภาพของตนเองในนามนักวาดดิจิตอลอาร์ตอิสระวัย27ปีช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อรูปเลยคนกดไลค์บนเว็บเพจก็น้อยตลาดซื้อขายรูปออนไลน์ NFT ก็มีแต่คนวาดรูปเก่งๆมีคาแรคเตอร์น่าจดจำขืนฉันวาดรูปการ์ตูนทั่วไปแบบนี้ต่อนะมีหวังได้แท้ฝาบ้านกินแง่ชีวิตศิลปินอิสระหลี่เจียหลี่จะเจ๊งในวัย27ปีไหมเนี่ยแรงบันดาลใจก็หายากคิดไปก็ฟุ้งซ่านตั้งสมาธิวาดรูปต่อไปดีกว่าเราเน้นปริมาณแทนแล้วกันต้องมีคนกดซื้อบ้างแหละเจนหลีออกมาช่วยเฮียขนของหน่อยวาดรูปอยู่เฮียตงไม่ว่างช่วยหน่อยนะเดี๋ยวเฮียก็ไม่อยู่ให้กวนใจแล้วนี่ไงก็ได้ให้ช่วยอะไรอ่ะไปยกกล่องหนังสือชั้นบนลงมาให้หน่อยเฮียวางไว้หน้าห้องในกล่องที่เฮียว่าเนี่ยเฮ้อกล่องต้องใหญ่ใช้น้องยกเนี่ยนะแล้วทำไมไม่ปิดประตูห้องเก็บของหน่อยเนี่ยเดี๋ยวฝุ่นก็ฟุ้งไปหมดหรอกระหว่างขึ้นมาช่วยเฮียทั้งสองคนของบนชั้น3ของบ้านเจหลีได้เหลือไปเห็นประตูห้องเก็บของเปิดอ้าไว้อยู่เจหลีบ่นงึมงำและเดินไปปิดประตูแต่ทว่ากลับพบความแปลกใจในสภาพห้องที่เธอไม่ได้เข้ามาดูบ่อยนักเนื่องจากใช้เวลาหมกตัววาดรูปในห้องตัวเองที่อยู่ชั้น2ซะส่วนใหญ่
เก็บของอ่ะมีอะไรให้ยกออกไปอีกไหมเฮียเฮียโอ้ยไม่มีใครตอบสงสัยยกไปหน้าบ้านหมดแล้วมั้งโหไม่ได้เข้ามาในห้องนี้ซะนานทำไมสะอาดกว่าห้องนอนเราอีกเนี่ยทั้งห้องสว่างสวยด้วยโคมไฟผนังเพียงหนึ่งดวงทำให้เจนหลีพบข้าวของมากมายที่เกี่ยวกับธุรกิจดั้งเดิมของทางบ้านนั่นคือการตัดเย็บชุดเทพเจ้าจีนสำหรับม้าทรงในเทศกาลกินเจของแต่ละปีนั่นเองชุดมากมายถูกเก็บในซองคลุมแขวนเป็นระเบียบอย่างดีมีกล่องเก็บอัลบั้มรูปเรียงปีตั้งแต่เมื่อ50ปีก่อนจนถึงเมื่อ 4-5 ปีมานี้เองท่าทางอาม่าน่าจะเข้ามาจัดของทำความสะอาดบ่อยแน่เลยก็ว่าอยู่ทำไมบ่นปวดข่าวจังนึกว่าป้าม้าขายชุดเทพเจ้าออกไปหมดอยู่ในห้องนี้นี่เองเก็บสดีเฉียวนะเนี่ยเพิ่งรู้ว่าบ้านเรามีอัลบั้มรูปเยอะขนาดนี้ขอดูหน่อยละกันเฮ้ยอยู่ๆก็เย็นวาบฝนจะตกหรือเปล่านะเจหลีสุ่มหยิบอัลบั้มรูปที่ขอบเขียนเลข2520เมื่อเปิดออกเป็นภาพอาม่าอากงในบรรยากาศเยาวราชสมัยก่อนที่ไม่คุ้นตารถทรงคลาสสิกคันเล็กๆอยู่บนถนนไม่กี่คันบ้านเรือนเป็นห้องแถวทำด้วยไม้มีป้ายโฆษณาโรงหนังขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันที่ตรงนั้นคงกลายเป็นร้านอาหารหรือร้านค้าอะไรสักอย่างไปแล้วอาม่าสมัยสาวๆก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยเห็นรูปเก่าๆแถวบ้านมาก่อนเลยโอ้โหรูปวงเวียนโอเดียนสมัยยังเป็นน้ำพุอยู่เลยอุ๊ย ป้าตอนเด็กหน้าเหมือนเฮียต้าหลีเลยแอบถ่ายรูปไปแกล้งป้าดีกว่าเจนหลีหยิบอัลบั้มของปีอื่นเป็นภาพอาม่าอากงในยุคที่กิจการที่บ้านรุ่งเรืองที่สุดภาพโตตัดชุดมีช่างเย็บปักที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่นั่งทำงานในบ้านของเธอบางรูปก็จะเห็นพ่อของเจนหลียังเป็นเด็กนั่งเล่นโซนอยู่แถวโต๊ะผ้าอากงป้าหล่อไม่ได้เครื่องของอากงสมัยก่อนเลยนะเนี่ยไหนไหนไหนมีอะไรน่าดูอีกภูเก็ต 2,550 ชัววูบเจหลีก็อยู่ท่ามกลางขบวนแห่พิธีจีนอะไรสักอย่างผู้คนใส่ชุดสีขาวถือคล้องฉาบธงสีเหลืองเมื่อเดินตามไปสักพักก็พบกับคนใส่ชุดเทพเจ้าจีนแบบที่เธอเห็นบนห้องเก็บของบ้านตัวเองซึ่งคนทรงเจ้าเหล่านี้จะถูกเรียกว่าม้าทรงที่ปากของม้าทรงมีเหล็กแหลมแทงกระพุ้งแก้มเป็นการโชว์อภินิหารและเดินไปทำพิธีบนโต๊ะไหว้ตามบ้านต่างๆขณะเดินขบวนเจหลีหันหลังก็พบกับการเชิดสิงโตและเหล่าม้าทรงอีกมากมายที่เริ่มพูดจาแปลกๆเป็นเสียงเด็กสลับแก่และมองมาที่เธอยินดีต้อนรับลูกหลานของเราเจหลีสะดุ้งสุดตัวกลับมาสู่ปัจจุบันเมื่อกี้คือฝันอะไรกันนะดูรูปเพลินจนเผลอวูบไปเลยเหรอเราหลังจากปามาและเฮียทั้งสองได้ย้ายออกไปจากบ้านเมื่อสัปดาห์ก่อนเจลี่ยังคงใช้เวลาในแต่ละวันนั่งวาดภาพดิจิตอลอาร์ตเหมือนเดิมเพื่อหวังว่าผลงานของเธอจะมีชื่อเสียงในวงการและขายได้ราคาดีในสักวันอาลีเจลี่ออกไปซื้อบะจ่าให้อาม่าหน่อยสิโอเคเดี๋ยวไปจ้ามาโทรไปสั่งกับอาอีเขาไว้หรือยังว่าโทรไปตั้งแต่เช้าแล้วลืมไปเอาได้เลยเจลีขับสกูตเตอร์ข้ามถนนไปอีกฝั่งเข้าไปในซอกซอยย่านเยาวราชที่นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ได้สนใจเดินเข้ามาแถวนี้และหยุดที่บ้านทาวน์เฮาส์ลักษณะเดียวกับบ้านของเธออาอีอาม่าให้มาเอามาจ่างค่ะเอาอาเจงหลีไม่เจอกันนานเลยนะเอานั่งกองนั่งกองรอแป๊บรอแป๊บ
หลังจากดูอัลบั้มรูปเก่าๆวันนั้นฉันก็พบว่าเยาวราชในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากย่านชุมชนเดิมสมัยอากงอาม่ายังเป็นวัยรุ่นมากเดิมทีเป็นชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เยอะและทำธุรกิจหลายอย่างทั้งขายอาหารจีนปรุงยาสมุนไพรขายเครื่องจักรเย็บผ้าอาหารและขนมจีนแบบดั้งเดิมหรือแม้แต่ธุรกิจตัดเย็บชุดเทพเจ้าแต่ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นย่านกลางคืนที่ขายของกินหลากหลายขึ้นของค้าขายก็จะมีแต่ร้านอาหารร้านสมุนไพรร้านขายเครื่องไหว้เจ้าชาวบ้านเดิมเมื่อลูกหลานโตขึ้นก็ทยอยออกไปอยู่หมู่บ้านจัดสรรย่านอื่นๆแทนเหลือแต่คนรู้จักเดิมๆน้อยลงทุกทีอ่ะนี่จ้ะบ้าจ่างร้อนๆหอมใบไผ่120บาทโหยซื้อตั้งเยอะทำไมถูกเหมือนเดิมเลยอ่ะอาอีแถมให้ขนมอื่นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวนี้เจนหลีอยู่กับอาม่าสองคนเองนะคงกินหลายวันเลยกว่าจะหมดโอ้ยเอาไปเถอะคงกังเองอาม่ากับอีเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่40ปีที่แล้วเมื่อก่อนก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้แหละสมัยนี้คนเขาย้ายออกกันหมดแล้วเหลือแต่อาม่าของอาเจงหลีให้อีคุยด้วยนี่แหละขอบคุณค่ะอาอีฝากไปคุยเล่นกับอาม่าบ่อยๆนะคะกลัวเขาเหงาเจนหลีไปก่อนนะบ้าจ่างร้อนๆมาแล้วค่ะมาใส่จางในครัวเลยอาม่าวางจางไว้บนโต๊ะแล้วจะแก่แล้วนะหอมเหมือนเดิมเลยอร่อยนะกินมาตั้งหลายปีก็เปลี่ยนใจไปกินเจ้าอื่นไม่ได้จริงที่สุดเลยอาม่าวันก่อนเจลีขึ้นไปห้องเก็บของดูอัลบั้มรูปของอาม่าสมัยก่อนน่าจะเป็นภาพเดินขบวนพิธีกินเจดูไปดูมานะแล้วอยู่ๆก็เผลอหลับฝันแปลกๆด้วยเจหลีเล่าเรื่องความฝันให้อาม่าฟังอาม่าคาดว่านั่นคือเทศกาลกินเจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งเป็นช่องทางหลักที่ร้านชุดเทพเจ้าจีนของที่บ้านจะตัดชุดส่งให้คนทรงเจ้าหรือม้าทรงใส่ในทุกปีเจงหลีหรืออาจจะสื่อสารกับเทพคล้ายๆคงทรงเจ้าของลูกค้าบ้านเราก็ได้นะหรือไม่ก็เป็นเรื่องตอนเด็กๆที่เพิ่งจำได้ก็ได้นะตองลือเด็กๆอาป้าเขาลงไปภูเก็ตเอาชุกไปส่งให้ลูกค้าแล้วก็ไปเดินขบวนอยู่หลายปีเลยนะก่อนจะเลิกกิจการไปตอนเด็กๆ เจหลีเคยไปด้วยหรอจำไม่ค่อยได้เลยอาม่าเสียหลายมากเลยนะที่ธุรกิจร่างเดิมของเราต้องซบเซาไปชุดสวยๆที่มาจากสองมือช่างเย็บอย่างปานิชก็ต้องเก็บเข้ากรุหมดจริงๆอาม่าอยากยกบ้างหลังนี้ให้เจหลีก็เพราะหมวยมีหัวไปทางศิลปะที่สุดในบ้านนี้แล้วไม่แน่นะเจหลีอาจจะดึงวัฒนธรรมศิลปะเหล่านี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งก็ได้ลองดูไหมล่ะหลังจากคุยกับอาม่าเรื่องความฝันเทศกาลกินเจและชุดเทพเจ้าเจนหลีก็ได้รับแรงบันดาลใจและเริ่มวาดรูปคอลเลกชันใหม่ในคืนนั้นเองไม่น่าเชื่อว่าเอกลักษณ์ในงานวาดของฉันที่ตามหามานานในที่สุดก็พบเจอสักทีหลังจากฉันฝันและได้เห็นชุดเทพเจ้าธุรกิจเดิมของที่บ้านและอาม่าที่ปลุกใจฉันจึงเริ่มศึกษาเกี่ยวกับองค์เทพทางจีนมากขึ้นและนำเรื่องราวความเป็นมาของเทพองค์ต่างๆมาดัดแปลงให้ร่วมสมัยในบรรยากาศเมืองสมัยใหม่เช่นเทพเจ้าฮกลกซิ่วดัดแปลงเป็นภาพโลโก้ซีอิ๊วยี่ห้อดังจนได้รับการตอบรับดีเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยในหมู่นักวาดและแกลเลอรี่ศิลปะโอ้อีเมลเข้าจากไหนนะติดต่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาพวาดชุดเทพเจ้าจีนในมัลติเวิร์สสมัยใหม่ของคุณเจลลี่เจนอาม่าอาม่าเจลลี่จะได้มีบทสัมภาษณ์ของตัวเองแล้วอ
6เดือนผ่านไปจากลูกหลานธุรกิจตัดเย็บชุดเทพเจ้าจีนที่เลือนหายสู่นักวาดภาพเทพเจ้าจีนในองค์ประกอบสมัยใหม่วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับศิลปินไทยเชื้อสายจีนคลื่นลูกใหม่แห่งวงการภาพวาดดิจิทัลอาร์ตคุณเจนหลีหลี่เจียนหลีซึ่งกำลังจะจัดนิทรรศการภาพวาดและเรื่องราวธุรกิจตัดเย็บชุดเทพเจ้าจีนณบ้านตระกูลหลี่ทาวน์เฮาส์ที่ซุกซ่อนอยู่ในย่านเยาวราชมานานถึง80ปีอาม่าเห็นไหมชื่อเจนหลีพาดหัวข่าวในสื่อออนไลน์เจ้าดังเลยนะคนสมัยเนี้ยเขาอ่านข่าวจากสื่อออนไลน์เยอะนะอาม่ามัวแต่ลู่ iPad บ่ายนี้ช่างเขาจะเอาตู้โชว์มาตั้งไม่ใช่เหรออาหลีเจียนหลีลืออย่าลืมนัดนาโอ้ยจริงด้วยช่วงนี้ใกล้งานนิทรรศการเจนหลีหัวหมุนทุกวันเลยเทศกาลกินเจที่เยาวราชปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะเจนหลีได้เปิดนิทรรศการโดยรวมภาพวาดคอลเลกชันเทพเจ้าและนำชุดเทพเจ้าจีนที่อาม่าเก็บรักษาไว้มาจัดแสดงที่ชั้นหนึ่งของบ้านทาวน์เฮาส์หลังนี้มีผู้คนในแวดวงศิลปะสื่อออนไลน์และประชาชนทั่วไปมาร่วมงานเปิดตัวอย่างคับคั่งสวัสดีค่ะทุกท่านเจนหลีหลี่เจียหลียินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่านค่ะนิทรรศการนี้เปิดด้วยความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราวธุรกิจตัดเย็บชุดเทพเจ้าจีนให้แก่คนทรงเจ้าในเทศกาลกินเจซึ่งดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่สมัยเหล่าอากงอาม่าตั้งรกรากที่เยาวราชเมื่อ80ปีก่อนโดยเรื่องราวต่างๆจะถ่ายทอดผ่านทางภาพถ่ายจากครอบครัวจัดแสดงชุดที่ผ่านการตัดเย็บอย่างปราณีตเก่าแก่และมีภาพวาดในฐานะศิลปินหลี่เจียหลีโดยหวังว่าเรื่องราวเทพเจ้าและวัฒนธรรมประวัติชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชนี้จะยังคงเป็นที่รับรู้ในคนรุ่นหลังผู้คนสมัยใหม่เช่นตัวดิฉันเองค่ะดอกไม้สวยๆมอบให้ศิลปินสาวยุคใหม่หลี่เจียหลีดีใจด้วยนะหมวยสุดยอดศิลปินสาวสวยขอบคุณค่ะเฮียแหมก็ชมซะเวอร์เลยนะก็ชมจริงๆแต่คนที่ปลื้มที่สุดเนี่ยคงจะเป็นอาม่านู่นอาม่าของเจนหลียืนดูภาพถ่ายขนาดใหญ่ที่สุดในงานเป็นภาพเมื่อครั้งบ้านหลังนี้เป็นร้านตัดเย็บชุดในภาพมีช่างที่เคยทำงานมาหลายสิบปีอากงและอาม่าสมัยเป็นหนุ่มสาวยืนยิ้มแย้มร่วมกันมีคนชื่นชมชุดของอาม่าอากงเยอะเลยนะมีคนมาชื่นชมภาพวาดหลี่เจียหลีเยอะเหมือนกันนะต้องขอบคุณอาม่ามากๆเลยนะที่ยกบ้านหลังนี้ให้เจหลีดูแลและทำให้ค้นพบตัวตนในการเป็นนักวาดจนได้มีคนรู้จักเหมือนตอนนี้อาม่าก็แค่อยากให้มีใครสักคนทำให้สมบัติที่มีค่าทางวัฒนธรรมถูกค้นพบและเป็นที่รู้จักต่อไปอาม่าเชื่อนะว่าอาหมวยจะทำให้ธุรกิจและประเพณีชุดเทพเจ้าเป็นที่รับรู้ต่อไปในวิถีของอาเจนหลีเยาวราชก็ยังมีลมหายใจของวัฒนธรรมไทยจีนอยู่นะบ้านหลังนี้มรดกทางวัฒนธรรมกับหลานที่เป็นศิลปินเป็นสิ่งที่มีค่าที่อาม่ามอบให้หลี่เจนหลีหลานสาวคนเดียวของตระกูลเลยนี่นาขอบคุณนะคะอาม่าย่านเยาวราชเคยเป็นย่านของคนไทยเชื้อสายจีนมาตั้งแต่80กว่าปีก่อนตั้งแต่เป็นชุมชนซอกซอยเล็กๆมีร้านอาหารจีนดั้งเดิมธุรกิจต่างๆทั้งร้านยาโรงหนังร้านค้าหลากหลายที่ขนส่งมาจากจีนเมื่อยุคเปลี่ยนวิถีชีวิตคนรุ่นหลังก็เปลี่ยนไปชาวชุมชนเดิมก็ย้ายออกและที่นี่กลายเป็นย่านกลางคืนที่ขายอาหารเป็นหลักแทนผู้คนจากที่รู้จักกันทุกบ้านก็กลับไม่รู้จักใครแล้วฉันก็ได้แค่หวังว่าลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่จะสืบทอดสนิทดั้งเดิมของเยาวราชและมีผู้คนรับรู้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเยาวราชต่อไปไม่ให้เลือนหายไปหมดเสียก่อน
จอนี้คือฉันเด็กซีรีส์ Thai PBS Podcast View the world via the voice